ไม่มีอะไรครับคลิปนี้มาวัดอุณหภูมิของรถยนต์นิสสันโน้ตให้ดูเฉยๆนะครับฮัลโหลฮองโลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการนิสสันเนสนิสสันโน้ตทางช่องเจอรี่ละ108แชร์นะครับหายไปนานมากใช่ไหมกับรายการนี้นะครับเพราะว่าเราว่าเราได้ทำการแชร์ประสบการณ์นะครับเทคนิคการใช้รถยนต์คันนี้เนาะแล้วก็เทคนิคในการใช้รถยนต์หลายๆคันนะครับจากประสบการณ์ในการขับรถที่มีมากกว่า10ปีนะครับมาหมดแล้วเกือบหมดแล้วนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนรถแล้วปะ นั่นแหละนะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เราเคยทำไปแล้วแต่คิดว่ามันยังไม่ดีพอนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราเอาปลอดวัดไข้มาวัดอุณหภูมินะครับภายในรถยนต์คันนี้มันแบบว่ามันตลกอะ เอาปลอดวัดไข้มาวัดอุณหภูมิอากาศนะครับอ่ะแล้วคราวนี้ล่าสุดเราได้ทำการซื้ออุปกรณ์เครื่องนี้มาใช่ไหมครับก็คือ SNDV รุ่น SW825 จริงๆมันเป็นเครื่องวัด PM2.5 นะครับแต่ว่าพอดีตัวเครื่องเนี่ยสามารถวัดในส่วนของความชื้นสัมผัสแล้วก็อุณหภูมิได้ด้วยนะครับเราก็เลยเอามาวัดเทียบกันให้เห็นกันจ่าๆไปเลยนะครับซึ่งรถยนต์ของเราเนี่ยโชคดีมากนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบโรคประจำตัวของรถยนต์รุ่นนี้เลยก็คือนิสสันโน้ตนะครับเพื่อนๆหลายคนก็จะเจอกันแบบว่าแอร์ไม่เย็นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับของเราเนี่ยค่อนข้างโชคดีมากนะครับซึ่งก็ขอให้โชคดีแบบนี้ตลอดไปนะ ประเด็นก็คือนอกจากแอร์จะเย็นแล้วเนี่ยมันยังเย็นเวอร์ด้วยนะครับเนี่ยดูดิอันนี้คืออุณหภูมิเป็นโหมดออโต้เนาะอยู่ที่27องศาใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องเนี้ยวัดได้17องศาแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยถ้าเอาเซ็นเซอร์ตัวเซ็นเซอร์ที่มันจะอยู่ตรงมุมเนี่ยดำๆเนี่ยนะครับไปจ่อตรงช่องแอร์เนี่ยก็จะลดลงไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะครับอุณหภูมิคือแบบว่าไม่แม่นยำเลยนะเนี่ยเราเปิดอันนี้คือเปิดเย็นนะปกติเราจะเปิดแบบประมาณ28-29อะไรเงี้ยนะครับก็คือยังเย็นอยู่เนาะนะฮะก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้มาวัดอุณหภูมิของรถยนต์นิสสันโน้ตให้ดูเฉยๆนะครับว่าของเราสำหรับคันของเรานะว่านอกจากที่มันจะเย็นไม่นอกจากที่มันจะไม่ทำงานเดี๋ยวอะไรวะนอกจากมันจะไม่ประสบปัญหาแบบคนอื่นก็คือแอร์ไม่เย็นแล้วเนี่ยมันยังเย็นเว่อร์ๆด้วยนะครับแต่ว่ามันน่าจะมีจุดอิ่มตัวของมันอยู่นะหมายความว่าถ้าเราลดอุณหภูมิอันนี้ลงไป อ่ะลองเลยแล้วกันถ้าเราลดลงไปเป็น18องศานะครับลองดูดิว่าอันนี้มันจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราขอให้ดูแบบ2หน้าจอเลยนะครับภาพอาจจะแบบประหลาดนิดนึงคือต้องเอาเซ็นเซอร์ไปจ่อไม่อย่างนั้นมันก็แบบมันก็จะวัดอุณหภูมิเฉลี่ยของรถคันนี้ซึ่งเมื่อสักครู่จอดตากแดดเอาไว้นะครับมันเท่าเดิมครับอุณหภูมิเท่าเดิมต่างกันแค่แรงลมเอาจริงเนี่ยลดลงอยู่เมื่อตะกี้ก่อนหน้านี้คือ17ใช่ไหมอันนี้ 16.3 และ.2 .1 .0 15.9 .8 .7 อ่ะประมาณนี้แหละนะครับก็อย่างที่หลายท่านทราบกันแหละนะครับว่าปัจจัยที่ทำให้ร้อนหรือเย็นเนี่ยมันจะมี3อย่างนะครับ1ก็คือตัวอุณหภูมิเองเนาะ2ก็คือความชื้นนะครับ3ก็คือแรงลมนะครับโอเคอ่ะคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าสนใจเครื่องนี้นะครับแล้วอยากจะไปซื้อตามเน็ตนะครับก็สามารถซื้อได้เนาะก็ประโยชน์ก็มีหลายอย่างนะครับวัดหลักๆ ก็คือวัด PM 2.5 นะซึ่งตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับก็ไม่ค่อยจะประสบปัญหานี้กันแล้วใช่ไหมเพราะว่าฝนมันนำพาเอาตัวฝุ่นตกลงมาที่พื้นนะครับแต่ว่า
เดี๋ยวพออากาศแห้งมันก็ฟุ้งขึ้นไปอีกได้อีกนะนั่นแหละนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมินะรวมถึงความชื้นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับซื้อกันได้เลยนะนี่ไม่ได้ขายนะครับอันนี้มันเป็นแบบaffiliate อ่ะนะโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าชอบอย่าลืมกด like ใช่กด share แค่ subscribe นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ